สวัสดีครับวันนี้ผมแนะนำท่านให้รู้จักกับพัดลมท่อเอ็กเชียนแฟนพัดลมท่อรุ่นที่จะแนะนำนี้เป็นรุ่นภาคสนามนะครับพอร์ติเบิลแฟนใช้งานสะดวกสบายรวดเร็วทันใจและแล้วก็ราคาก็ไม่สูงนะครับดูดฝุ่นดูดเศษต่างๆที่ทำงานในลักษณะของภาคสนามนะมีการพุ่งมีการเกียร์มีการขัดหรือมีการเข้าไปบิวอินในตึกในอาคารแล้วก็ใช้พัดลมตัวนี้ดูดได้เลยนะครับมีถุงผ้ามีถุงกรองมีหลายขนาดนะครับถุงกรองมีหยาบมีละเอียดนะฮะอยู่ที่ลักษณะงานของเราว่าเป็นงานยังไงเราก็สามารถที่จะใช้ถุงกรองสั่งถุงกรองรุ่นของมันไปสวมเข้าไปที่พัดลมทางออกของมันได้เลยด้านหน้าเป็นทางดูดเข้าครับลมไปพัดแล้วก็ดันอากาศส่งออกมาแล้วก็เราก็สวมถุงผ้าเพื่อให้มันกรองฝุ่นกรองอะไรนะได้ดีนะตัวนี้ใช้งานได้ดีประสิทธิภาพดีมากแล้วก็รวดเร็วทันใจนะครับดูสาธิตการทำงานมันนะครับลักษณะของตัวมันตัวนี้ตัวเครื่องเราก็สามารถที่จะใช้ถุงสำหรับพัดลม Action Fan นะครับก็มีการใช้งานหลายแบบนะฮะจะมี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่ม Direct Drive ก็คือกลุ่มที่สาธิตตัวนี้นะและอีกกลุ่มนึงก็เรียกว่ากลุ่ม Belt Drive ก็คือขับเคลื่อนด้วยระบบสายผ่านขับเคลื่อนด้วยระบบสายผ่านคือลูกเล่นมันจะมากขึ้นนะครับสามารถปรับเปลี่ยนไปสมมติDirect Drive มอเตอร์รอบ4โพมันก็วิ่ง 1,400 รอบคือสปีดเดียวรอบ2โพวิ่ง 2,800 รอบก็สปีดเดียวนะสำหรับกลุ่มของพวก Direct Drive แต่ถ้าเป็น Belt Drive Belt Drive มันก็ดีอย่างก็คือมอเตอร์เราใช้สแตนดาร์ดมอเตอร์4โพ 1,400 เราต้องการให้มันวิ่งเร็ววิ่งมากเท่าไหร่เราก็ไปทดรอบทิโบเล่นะก็จะสามารถทำให้เกิดแรงลมและก็แรงดันนั้นเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการเราออกแบบได้แต่ว่าต้นทุนของตัว Belt Drive นั้นก็จะสูงกว่าแต่ถ้าจะเอาเร็วแล้วก็ประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันก็พัดลมรุ่นนี้ได้เลยครับสำหรับข้อมูลและรายละเอียดที่จะใช้งานนะครับลักษณะงานว่าหน้างานเราเป็นลักษณะงานอย่างไรใช้งานอย่างไรใช้พัดลมท่อรุ่นไหนขนาดกี่นิ้วให้เหมาะสมหรือผ้าท่อต้องใช้ผ้าท่อชนิดหยาบเท่าไหร่ละเอียดเท่าไหร่เนี่ยผ้ารุ่นนี้จะมีทีมงานในการแนะนำและออกแบบให้ท่านสามารถติดต่อได้เลยกับทีมงานเรานะที่ Line @@sidepadlomdจะมีทีมงานบริการท่าน24ชั่วโมงครับสวัสดีครับ